ประถมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกนะคะพบกับข่าวเที่ยงวันทำข่าวค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่24มีนาคมพุทธศักราช2559วันนี้ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน4เป็นอีกวันหนึ่งของการทำงานนะคะวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วค่ะอากาศก็ร้อนบ้างบางวันนะคะและสำหรับเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับศาสนานั้นก็จะนำเสนอโดย WBTV ค่ะ World Buddhist Television สถานีวิทยุและโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวานะคะเป็นประธานอำนวยการค่ะการนำเสนอข่าวสารแบบนี้เรานำเสนอไปพร้อมๆกับการให้แง่คิดคติธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะเพื่อที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระของข่าวค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจได้แจ่มแจ้งลึกซึ้งมากขึ้นและก็ได้ธรรมะไปด้วยด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์มหาสิริศักดิ์ทัตตสิริวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะและดำเนินรายการโดยดิฉันเพลินพิสุพานิชค่ะและดิฉันณภศรกูกาญจนชัยกุลค่ะเราสองคนจะมาช่วยกันนำเสนอข่าวเกี่ยวกับศาสนาด้วยใช่ค่ะแล้วก็ข่าวทางโลกข่าวการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในช่วงของเบรกที่สองและก็คุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะคะมีช่องทางการรับชมได้หลายช่องทางทีเดียวใช่ค่ะหลากหลายมากเลยนะคะเริ่มต้นนะคะกับกล่อง GMM ช่อง175นะคะกล่อง PSI ช่องหมายเลข239กล่อง CTS ช่องหมายเลข870กล่อง InfoSat ช่องหมายเลข189กล่อง ThaiSat ช่องหมายเลข189กล่อง IdeaSat ช่องหมายเลข189กล่อง LeoTech ช่องหมายเลข189ค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังสามารถรับชมสดได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกนะคะที่ www.wbonline.com ค่ะรับชมนะคะสดผ่านทางมือถือได้ทั่วโลกเช่นกันนะคะที่ station นะคะ .com/wbtv ค่ะหรือรับชมย้อนหลังทาง YouTube ได้เลยนะคะที่ www.youtube/user/wbtv วัดยานนาวาค่ะร่วมพูดคุยกันนะคะในรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะผ่านทางโทรศัพท์นะคะ02-675-7134 086-355-17ขอภาษา1714นะคะหรือว่านะคะจะพูดคุยนะคะผ่านทางอีเมลได้นะคะที่ wbtvwatyanawa@gmail.com ค่ะหรือเว็บไซต์นะคะ www.wbonline.com ค่ะและสามารถติดตามนะคะได้ผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะที่ www.facebook.com/wbtv.co.th หรือว่าที่แฟนเพจก็ได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของช่องทางการรับชมค่ะที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมของเราได้หลายช่องทางทีเดียวค่ะเราจะมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญกันนิดนึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ฟังธรรมบรรยายค่ะของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ในวันที่2เมษายน2559และฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อเบญจศีลเบญจธรรมจากพระนักเทศนักทอล์กอาทิพระพยอมกัลยาโนพระครูเกษมบรกิจหรือหลวงพ่อวิชัยเขมิโยพระมหาประนอมธรรมาลังการโรพระมหาวีรพลวีระยาโนโดยงานเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาโดยมีพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานเปิดงานค่ะในช่วงเวลา6นาฬิกา30นาทีก็จะมีการตักบาตรพระภิกษุและสามเณร
และการบรรยายธรรมจะเริ่มตั้งแต่8โมงซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายเรื่องเบญจศีลในช่วงเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปจะเป็นเรื่องเบญจธรรมค่ะสามารถติดต่อสอบถามร่วมงานร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่โทรศัพท์026757134ติดต่อมานะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณเพิร์นพิษสุภานิชค่ะ0852488484คุณพันธิพาหลักเสลา0819197423คุณนทธสังขา0879121940พระมหาเป็นเกียรติกิตติวิสุทธโธ0845678790สามารถร่วมงานทำบุญได้ที่วัดยันวาแต่ท่านที่ไม่สามารถมาได้นะคะก็สามารถติดตามรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ของเราค่ะค่ะเรียกได้ว่านะคะก็เป็นโครงการนะคะที่ดีมากค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณเพลินพิษค่ะยังมีอีกหนึ่งโครงการนะคะที่น่าสนใจค่ะและแนะนำนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะยังไม่มีอะไรจะทำอันนี้เป็นโครงการโดยเฉพาะเด็กๆที่โรงเรียนปิดเทอมใช่ค่ะนะคะนั่นก็คือค่ะโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารินีนะคะเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมอายุ61พรรษา2เมษายน2559วัดยานวาร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานเขตสาทรค่ะบุญแล้วที่ได้บุญทดแทนคุณนะคะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สามเณรบรรพชานะคะในวันที่1ถึง16เมษายน2559ศีลจารินีบวช1ถึง7เมษายน2559รับสมัครเยาวชนไทยบรรพชาสามเณร261รูปเยาวชนหญิงบวชศีลจารินี99คนขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะถวายภัตตาหารเช้าเพลน้ำปานะผ้าไตรจีวรค่ะแล้วก็กรดธุดงค์นะคะบาทแล้วก็ย่ามค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจค่ะสามารถสอบถามนะคะได้ที่สำนักงานวัดยานวาค่ะโทรมาที่เบอร์026723216ค่ะบวชฟรีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ค่ะค่ะเรียกว่าใช้เวลาในช่วงของโรงเรียนปิดเทอมใหญ่เขาเรียกปิดซัมเมอร์นี่แหละให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการได้ศึกษาพระธรรมในช่วงโรงเรียนปิดด้วยค่ะเป็นโครงการที่ดีทีเดียวนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ห่วงใยลูกหลานว่าช่วงปิดเทอมจะไปซุกซนที่ไหนก็พามาบวชเนนแล้วก็บวชศีลจารินีได้ที่วัดยันวาของเราค่ะและในส่วนของงานเบญจศีลเบญจธรรมนะคะก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ค่ะมีการบรรยายธรรมเพื่อความรู้รักสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมษายน2559และฉลองครบรอบ13ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าหรือ WBTV ของเราค่ะในวันเสาร์ที่2เมษายนนะคะ2559ณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยันวาในช่วงเช้านะคะจะมีการตักบาตรพระภิกษุสามเณรพระพรหมชิรยานเป็นประธานเปิดงานในเวลา 9:00 นค่ะในเวลา 8:00 นพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนจากวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีจะบรรยายธรรมนะคะในเรื่องปานาติบาต 10:00 นค่ะพระอาจารย์คันชิตอกินจโนนะคะจากวัดป่าสันติธรรมจังหวัดชัยภูมิจะบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องอทินนาทาน 11:00 นค่ะพระครูเกษมวรกิจและหลวงพ่อวิชัยเขมิโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจมจังหวัดเชียงรายจะบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องกาเมสุมิจฉาจารนะคะ 12:00 นค่ะพระครูสิริธรรมพานนะคะจากวัดระหารจังหวัดนนทบุรีจะมาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องมุสาวาทและ 13:00 นพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมะสิทโสค่ะหรือสศรียะบนค่ะจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก
รุงเทพจะบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องสุราเมรยมัจฉปมาตฐานะค่ะในเวลา 14:00 นพระครูโอภาสพุทธิกรหรือโสพลโอภาโสจากวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องกรุณา 15:00 นค่ะ 15:00 นพระมหาประนอมธรรมลังกาโรจากวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการจะบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องสัมมาอาชีพในเวลา 16:00 นพระปัญญานันทมุนีหรือสง่าสุภโรจากวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีจะบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องกามสังวร 17:00 นค่ะพระครูปลัดบัณฑิตอินทะเมธีและพระครูสุนทรธรรมภาทีค่ะจะบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องสัจจะในเวลา 18:00 นพระมหาวีรพลวีระยาโนจากวัดยานวากรุงเทพมหานครจะบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องสติสัมปชัญญะจึงขอเชิญสาธุชนมาร่วมงานแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่02-675-7134ที่พระมหาเป็นเกียรติกิติวิสุทโธค่ะ084-567-8790คุณเพลินพิษสืบพานิช085-248-8484คุณพันธิพาหลักเสลา081-919-7423คุณนทธสังขา087-912-1940ค่ะและสำหรับข่าวศาสนานะคะอยู่ในช่วงเบรกแรกก็มีข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวด้วยกันทีเดียวค่ะซึ่งเราจะไปกันที่ข่าวแรกเลยนะคะไปกันที่มหาเถระสมาคมค่ะแต่งฉันถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2559โดยมอบพระพรหมดิลกกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดสามพระยาประพันธ์และมีมติให้วัดทั่วประเทศนั้นใช้เป็นบทสวดหลังทำวัดเย็นเรามาติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะมหาเถระสมาคมแต่งฉันถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2559โดยมอบพระพรหมดิลกกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดสามพระยาประพันธ์และมีมติให้วัดทั่วประเทศใช้เป็นบทสวดหลังทำวัดเย็นในการประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่7ปี2559นายประดับโพธิกาญจนวัฒน์รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงข่าววาระการประชุมโดยมีเรื่องของความเป็นมงคลอยู่ในวาระเนื่องจากมหาเถระสมาคมมีมติเห็นชอบฉันปรมราชินีนาถาพิตุติประสิทธิวรทานทาถาที่พระพรหมดิลกกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดสามพระยาเป็นผู้ประพันธ์เพื่อนำไปใช้เป็นบทสวดถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2559สืบเนื่องจากวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับ12สิงหาธันวาคมนี้12สิงหา2559นี้นะครับมหาเถระสมาคมก็ได้มีมติให้พระพรหมดิลกนะครับแต่งฉันชื่อว่าปรมราชินีนาถาปิตุติประสิทธิวรฐานกถานะครับซึ่งจะปรณาถึงเรื่องของการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งวันนี้มหาเถระคมได้มีมติเห็นชอบแล้วนะครับในฉันท์บทนี้แล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่เพื่อให้คณะสงฆ์ได้นำฉันท์บทนี้มาภาวนานะครับก็คือการสวดมนต์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทนะครับฉันเป็นหนึ่งในร้อยกรองของภาษาไทยที่บังคับเสียงหนักเบาของพยางค์เรียกครุและหุ
แท้จริงฉันในภาษาไทยรับแบบมาจากประเทศอินเดียโดยมาจากตำราฉันที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียเป็นภาษาสันสกฤตและตำราฉันภาษาบาลีอีกเล่มสำคัญที่สุดอย่างคัมภีร์วุฑโฑไทปกรณ์ผู้แต่งเป็นพระเถระชาวลังกาและเป็นที่มาของคัมภีร์วุฑโฑไทต้นตำรับการแต่งฉันของไทยฉันปรมาราชินีนาถาภิตุติประสิทธิวรธานคาถาประพันธ์โดยพระพรหมดีโลกเป็นภาษาบาลีที่มีเนื้อหาละเมียดละไมโดยกำหนดให้นำไปใช้สำหรับเป็นบทสวดถวายพระพรในการทำวัดเย็นของคณะสงฆ์ทั่วประเทศซึ่งภายหลังจากนี้จะมีการเผยแพร่บทฉันดังกล่าวไปยังวัดต่างๆต่อไปค่ะก็อีกไม่นานนักก็จะถึงวันที่12สิงหาคมแล้วค่ะก็เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะจะสังเกตว่าหลายๆโรงเรียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวัดวาอารามของเราก็ได้มีการเตรียมตัวและในการจัดงานเหล่านี้ค่ะค่ะและสำหรับการที่กรรมการมหาเถระสมาคมนะคะได้มีมติให้พระพรหมดีโลกนั้นเป็นผู้ที่แต่งฉันถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและยังใช้เป็นบทสวดสำหรับการทำวัดเย็นด้วยแบบนี้เนี่ยพระอาจารย์คะเรียกว่าวัดทั่วประเทศเลยก็ต้องสวดบทนี้กันละครับค่ะสวดถวายพระราชินีครับค่ะทำไมจึงต้องมีการสวดถวายด้วยคะก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับค่ะก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานะคะข่าวต่อไปเป็นข่าวอะไรคะคุณณภศรคะค่ะข่าวต่อไปนะคะก็ยังคงติดอยู่ที่นะคะเรื่องของพระพุทธศาสนาค่ะนักวิชาการศาสนานะคะแนะให้เกียรติค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เรียกให้เหมาะสมเชื่อการเสนอสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นเกมลากยาวนายพิสารเมธแช่มโสภานนักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการพูดหมิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชว่าเรื่องรถหรูโบราณเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนไทยทั้งในและต่างประเทศเพราะมีการให้ข่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีกรณีรถคันเจ้าปัญหานี้ดังนั้นหากอ้างว่าเพื่อความโปร่งใสขอให้หน่วยงานราชการแถลงทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมามิเช่นนั้นจะเสียหายทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายรัฐบาลขณะเดียวกันในสังคมผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและสื่อมวลชนได้มีการเรียกนามสมเด็จพระราชาคณะเพียงสั้นๆว่าสมเด็จแล้วตามด้วยชื่อจริงโดยบางแห่งไม่ได้กล่าวนามเต็มๆก่อนจึงขอชี้แจงสังคมว่าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับการสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขออภัยค่ะเป็นราชทินนามและปัจจุบันยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมีสิทธิ์เช่นเดียวกับสมเด็จพระสังฆราชต่างเพียงแต่ไม่ใช่ราชาศัพท์เท่านั้นโดยนายพิสารเมธกล่าวต่อไปว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามมาตรา10แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์2505แก้ไขเพิ่มเติม2535วรรคแรกเพราะไม่มีสมเด็จพระสังฆราชเท่ากับผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งมีสถานภาพทางกฎหมายและเป็นผู้ที่รอการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรอพระบรมราชองการให้ดำรงตำแหน่งนั้นการที่จะเรียกดูหมิ่นหรือให้เกียรติอยู่ในเรื่องที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นการให้เกียรติอะไรเป็นการดูหมิ่นการเรียกแบบนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจิกหัวเรียกไม่ใช่นิสัยคนไทยพุทธที่จะใช้คำเรียกแบบนี้กับพระสงฆ์ทั้งนี้นักวิชาการศาสนาชำนาญการกล่าวอีกว่าการขอให้หากการเสนอสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชให้ล่าช้าก็เป็นเจตนาที่จะใช้เกมลากยาวเพื่อรอที่จะใช้มาตรา7วรรค3คือในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ปัจจุบันอายุ92ปีมีพรรษา72พรรษาในแต่ละวันปฏิบัติศาสนกิจทั้งในตำแหน่งต่างๆคือพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ต้องทำงานตลอดวันสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรดังนั้นสภาพทางกายภาพของท่านจึงเป็นช่องว่างให้ผู้คิดแผนลากยาวเพื่อใช้มาตรา7วรรค3ขึ้นมาหากท่านอาพาธและก็จะใช้วรรค3ได้ทันทีค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดของเกี่ยวกับนักวิชาการศาสนานะคะเรียกว่ามีการให้ความสำคัญกับการเรียกว่าที่สมเด็จพระสังฆราชว่าควรจะให้เกียรติท่านเพราะว่าตอนนี้กระแสค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวค่ะแรงมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเราค่ะต่างให้ความสนใจในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะคุณณภัสสรค่ะเพราะฉะนั้นการเรียกต้องเรียกแบบให้เกียรติให้ความเคารพนับถือจากใจนะคะพระอาจารย์คะการที่เราพูดจาด้วยการใช้ปิยวาจาในการที่จะเรียกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ว่าที่สมเด็จพระสังฆราชแบบนี้เนี่ยเราก็ควรจะเรียกแบบให้เกียรติมีสัมมาคารวะมีความนอบน้อมใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอันนี้เป็นธรรมะข้อหนึ่งไหมคะครับเป็นธรรมะข้อหนึ่งเลยครับเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการพูดครับแสดงว่าวจีกรรมเนี่ยมีอยู่ถึง4ข้อด้วยกันครับเป็นวจีกรรมนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญทีเดียวว่าการใช้คำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สามารถทำร้ายคนก็ได้เลยนะทำร้ายก็ได้สร้างก็ได้นะคะคำพูดนี้สำคัญมากก็ต้องให้ความระมัดระวังกันละค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวพระพุทธศาสนาประจำวันไปกันที่รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้วอนถวายเกียรติพระมหาเถระส่วนสมัชชาสงฆ์ไทยนะคะในอเมริกาออกแถลงการที่นายกหยุดกลุ่มจับจ้วงค่ะนายประดับโพธิกาญจนรัตน์ขออภัยค่ะโพธิกาญจนวัฒน์รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศได้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการสถาปนาพระสังฆราชกลับมายังมหาเถระสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกรณีที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าจะออกหมายเรียกสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มาให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องรถเบนซ์โบราณนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ขอแสดงความคิดเห็นแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีการปฏิบัติเช่นนี้เนื่องจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นพระมหาเถระที่คณะสงฆ์ชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกให้ความเคารพสูงสุดก็ควรที่จะถวายเกียรติแด่ท่านทางด้านสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้มีการประชุมเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะโดยได้มีมติเอกฉันท์ให้ออกแถลงการดังกล่าวเพื่อเป็นการยุติพระภิกษุบางรูปและกลุ่มบุคคลที่ใช้วาจาจาบจ้วงคุกคามผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและมศนะคะด้วยความไม่เคารพต่อพระมหาเถระผู้เป็นจิตรวมใจของพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศค่ะและทางมศเองซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียภาพพจน์ของสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและยังรวมถึงองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาและองค์กรชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาเองก็มีความเป็นห่วงค่ะต่อสถานการณ์พุทธศาสนาในประเทศไทยในปัจจุบันดังนั้นค่ะทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็จึงขอให้รัฐบาลด้วยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ยุติพฤติกรรมจาบจ้วงและคุกคามด้วยวิธีใดๆต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและมหาเถระสมาคมโดยเด็ดขาดค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่สอดคล้องกับในช่วงข่าวที่สองค่ะว่าวาจานั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะเรียกว่าจะสร้างให้เกิดหรือว่าทำลายกันก็ได้ด้วยวาจาทั้งสิ้นค่ะค่ะก็ต้องให้ความเคารพให้ความให้เกียรติกันในการที่จะเรียกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ว่าที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ก็ท่านก็รักษาเรียกว่าเป็นว่าที่สมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นการให้เกียรติก็ต้องให้เกียรติสูงสุดด้วยนะคะพระอาจารย์ใช่ครับค่ะนี่ก็เป็นการเรียกว่าใช้ปิยวาจาในการอยู่ร่วมกันละค่ะมาต่อกันที่นะคะข่าวของพระพุทธศาสนานะคะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะรัฐบาลสหภาพเมียนมานะคะถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยนะคะจำนวน3รูปที่กรุงเนปิดอสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่23มีนาคม2559ที่ผ่านมารัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาโดยประธานนาธิบดีเต็งเซงได้ประกอบพิธีถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์เมียนมาพร้อมถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์จากประเทศต่างๆซึ่งพระสงฆ์ไทยได้รับการถวายสมณศักดิ์จำนวน3รูปประกอบด้วยสมณศักดิ์ชั้นอัครมหาบัณฑิตถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกรรมการมหาเถรสมาคมพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมชั้นอัครมหาสัตธรรมโชติการะชะถวายแด่พระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาขออภัยค่ะมหาจุฬาลงกรณ์มหาราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณการถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ไทยถือเป็นความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานและครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สำคัญก่อนจะมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเซงไปสู่รัฐบาลของประธานาธิบดีทินจอที่จะเข้ามาบริหารประเทศในปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะเรียกว่าไทยกับพม่า ก็มีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกันมายาวนานทีเดียวค่ะแล้วยิ่งทางพม่าแล้วเนี่ยก็ยังมีการนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติด้วยใช่แล้วก็มีมาอย่างยาวนานได้ค่ะคุณเฟิร์นพี่ค่ะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างพม่ากับไทยและเราก็ยังมีการสานสัมพันธ์กันต่อในเรื่องของการที่รัฐบาลสหภาพเมียนมามีการถวายสมณศักดิ์แด่คณะสงฆ์ของเราด้วยค่ะพระอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ไอพระสงฆ์ที่ทำคุณแก่พระศาสนาต่างชาติก็เห็นคุณประโยชน์ว่าได้มอบตำแหน่งให้ครับค่ะก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยชาวพุทธนะคะหรือแม้แต่เป็นชาวพุทธที่อยู่ต่างประเทศก็รู้สึกปลื้มใจดีใจค่ะกับข่าวนี้ค่ะเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่จังหวัดพิจิตรค่ะพระสงฆ์และชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรนั้นร่วมมือกันสู้ภัยแล้งค่ะปลูกแคนตาลูปฝ่าวิกฤตคาดว่าจะปลูก60วันขายได้เงินหลายแสนต่อวันค่ะพระเมธีธรรมประนาถท่านเจ้าคุณปรีชาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรนายสุรพลทองเที่ยงเกษตรจังหวัดพิจิตรได้ประสานความร่วมมือออกส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูแล้งนี้โดยพบว่านายสมศักดิ์บางแดงอายุ59ปีอยู่ที่บ้านเลขที่33หมู่7บ้านมาบแฟบตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรที่กล้าเปลี่ยนแปลงเลิกทำนาปรับแต่งหันมาปลูกแคนตาลูปในพื้นที่2ไร่โดยนายสมศักดิ์เล่าว่ามีที่นา20ไร่ปีนี้เกิดภัยแล้งหนักก็จึงตัดสินใจเลิกทำนาปรังตามคำแนะนำของราชการแล้วก็หันมาปลูกแคนตาลูปซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยลงมือปลูกครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกยอมรับว่าอ่อนประสบการณ์ปลูกแคนตาลูปไร่ละ 3,500 ต้นลงทุนซื้อท่อน้ำปั๊มน้ำนะคะเพื่อให้น้ำระบบน้ำหยดเนี่ยรวมถึงค่าเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยหมดเงินไปทั้งสิ้นประมาณ 50,000 บาทการปลูกแคนตาลูปก็ใช้เวลาประมาณ60วันค่ะก็สามารถตัดผลผลิตขายได้กิโลกรัมละ 35-40 บาทปลูก1ต้นคิดเฉลี่ยได้ผล 1-2 ลูกนะคะลูกหนึ่งก็มีน้ำหนักประมาณ1กิโลถึง 1.5 กิโลกรัมละค่ะรวมแล้วตลอดฤดูกาล
ก็น่าจะได้สักประมาณ 7,000 ลูกคาดว่าจะขายได้เงินประมาณ 300,000 บาทหักค่าใช้จ่ายแล้วปลูกแคนตารูป2ไร่ก็น่าจะได้กำไรเกือบแสนบาทคิดแล้วดีกว่าทำนาค่ะดีกว่าทำนา20ไร่แน่นอนตอนนี้เพื่อนบ้านก็เริ่มมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็คงจะมีการขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มขึ้นนะคะด้วยจากการสนับสนุนจากพระเมธีธรรมประนาดท่านเจ้าคุณปรีชาซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรและนายสุรพลทองเที่ยงเกษตรจังหวัดพิจิตรที่ตอนนี้ใช้วัดพื้นที่ของตนเป็นฐานเรียนรู้เรื่องการเกษตรควบคู่ไปกับธรรมะอีกด้วยค่ะก็เรียกว่ามีการปรับตัวนะคะมีการปรับตัวถึงวิธีการแล้วค่ะคุณณภศรใช่ค่ะเนื่องจากว่านะคะภัยแรงของประเทศไทยมีเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนนะคะถึงกับจุกเลยทีเดียวค่ะจุกไม่พอก็ต้องตั้งตัวด้วยนะคะตั้งตัวที่จะวิ่งหนีไปหาหนทางเลือกที่ดีกว่าใช่แล้วก็ถือว่าทำได้ดีมากด้วยใช่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะคะชาวนาท่านใดที่ดูข่าวของเราแล้วมีความคิดว่าโอ้ดีจังเลยหันมาปลูกแคนตาลูปใช้น้ำน้อยค่ะก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะจากคุณที่เป็นคุณสมศักดิ์นะคะซึ่งเป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วค่ะค่ะพระอาจารย์คะธรรมชาติกับธรรมะนี่ก็อยู่ควบคู่กันไปนะคะครับธรรมชาติกับธรรมะก็อยู่ควบคู่กันไปธรรมชาติก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าธรรมะก็คือสิ่งที่นำมาประพฤติปฏิบัติค่ะครับก็ธรรมชาติช่วงนี้อากาศแล้งก็ใช้ธรรมะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนความคิดการกระทำของเราให้เข้ากับธรรมชาติใช่ปลูกนาปรังต้องใช้น้ำเยอะปลูกไม่ไหวใช่ก็หันมาปลูกแคนตาลูปแทนเพราะว่าใช้น้ำน้อยคุณณภศรชอบทานแคนตาลูปไหมชอบค่ะเพราะว่านอกจากจะอร่อยแล้วนะคะยังช่วยให้ชุ่มคอด้วยค่ะใช่แปลกนะคะเป็นผลไม้ที่ใช้น้ำน้อยก็จริงแต่เวลาทานรู้สึกว่าเขามีน้ำในตัวเขาเยอะค่ะค่ะก็สนับสนุนนะคะเกษตรกรไทยกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาในช่วงหน้าในช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะสักครู่เดียวค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนของการนำเสนอข่าวนะคะซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันละค่ะขอเสริมเพิ่มเติมจากข่าวที่ชาวจังหวัดพิจิตรปลูกแคนตารูปนะคะเพื่อหนีภัยแล้งนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะปลูกแคนตารูปค่ะติดต่อสอบถามมายังคุณลุงสมศักดิ์ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกแคนตารูปได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์061-469-8262หรือที่คุณรามลูกชายคุณลุงสมศักดิ์นะคะ081-279-4242ค่ะและขอขอบคุณภาพข่าวนะคะจากผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดพิจิตรค่ะค่ะถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะดังเบอร์ที่ให้ไปได้เลยค่ะมาเริ่มต้นนะคะกันในช่วงเบรกที่2นะคะกับข่าวนี้กันค่ะผู้กำกับนะคะนครบาล5ค่ะขออนุมัติศาลหมายจับ2ผู้ต้องหาในกรณีนะคะที่ยิงรถเก๋ง Vios นะคะที่แยกคลองเตยค่ะระบุนะคะเป็นอดีตสามีของภรรยาเหยื่อกระสุนพบจักรยานยนต์คันก่อเหตุจดในชื่ออดีตภรรยาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดนยิงเข้าลำตัวนะคะกระสุนฝังปอดและแขนกำลังรักษาตัวค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เปิดเผยความคืบหน้าเหตุ2คนร้ายที่ขี่จักรรถจักรยานยนต์นะคะประกบยิงใส่รถยนต์เก๋ง Vios สีดำทะเบียน
ทะเบียนคอพอ6449กรุงเทพมหานครจำนวน8นัดค่ะเป็นเหตุให้นะคะนายสุวิทย์อนันทีชัยอายุ48ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณถนนพระราม4ขาเข้าแขวงและเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครว่าหลังจากที่ได้รับสั่งการค่ะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนค่ะลงพื้นที่หาข้อมูลทราบว่ารูปพรรณสันฐานนะคะและลักษณะของการแต่งกายของคนร้ายในช่วงก่อนก่อเหตุและขณะขออภัยค่ะและขณะที่ก่อเหตุตรงกันนะคะกับนายภูริการนะคะหรือน้ำวงดีอายุ47ปีแฟนเก่าของนางสุวิมลขวัญอ่อนอายุ41ปีส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นคือ Honda PCX ทะเบียน3กไก่ยยักษ์5074กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถนะคะที่จดในชื่อของนางสุวิมลสำหรับนายสุวิทย์ค่ะที่ได้รับบาดเจ็บนั้นนะคะถูกยิงเข้าที่ลำตัว1นัดกระสุนฝังปอดและที่แขนจำนวน1นัดซึ่งยังพักรักษาตัวอยู่ค่ะพลตำรวจตรีสมประสงค์ระบุอีกนะคะว่าขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนสน.ท่าเรือนะคะได้เดินทางไปขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อออกหมายจับนายภูริการหรือน้ำวงดีอายุ47ปีมือปืนที่ก่อเหตุและนายพานุพงศ์จุลาทิพย์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่หรือสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่เรียกว่าเราต้องใช้สติกันแหละค่ะถ้าเราจะโกรธหรือไม่พอใจอะไรขึ้นมานะคะคุณนภศรใช่ค่ะก็ต้องยั้งคิดนิดนึงนะคะเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นค่ะใช่ว่าทำไปแล้วเนี่ยผลที่ได้คืออะไรนะคะเพื่อการคะการมีสตินี่มีความสำคัญอย่างไรต่อการใช้ในการดำเนินชีวิตหรือว่าตัดสินปัญหาคะก็ทำให้รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ค่ะไม่ด่วนตัดสินใจทำทันทีมีสติอยู่กับปัจจุบันค่ะพระอาจารย์นะคะได้ให้คำแนะนำว่าเราควรจะมีสติอยู่กับปัจจุบันให้รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ค่ะสติก็เหมือนกับลมหายใจนะคะมีสติก็คือมีลมหายใจค่ะไม่งั้นก็ตายค่ะเกิดเรื่องผิดพลาดด้วยนะคะใช่ค่ะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนักศึกษานะคะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยดังจังหวัดพิษณุโลกค่ะหอบสังขารที่สะบักสะบอมร้องขอความเป็นธรรมจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ว่าถูกคนร้ายนะคะอ้างเป็นตำรวจค่ะขับรถปาดหน้าพอบีบแต่ใส่ก็กลับไล่ชนแล้วก็ยังยิงกลางเมืองก่อนที่จะใช้ปืนขู่ซ้อมจนได้รับบาดเจ็บและยังแถมโทรตามเพื่อนมาร่วมวงอีกพลเมืองดีมาช่วยก็ยังโดนขู่ด้วยค่ะครับครับครับพี่เรียกประกันผมก่อนขันนู้นเหรออ้าวใจเย็นจอดตรงนี้ก่อนพี่เรียกประกันผมนะจะทำอะไรมึงจอดจบไม่ใช่แจมเมื่อไหร่คุณรักพี่เขาบอกผมชนเขามึงจะใช่ยังไงไม่ใช่พี่ชนตูดผมค่ะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะคะขณะที่กลุ่มชายซึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจได้ใช้อาวุธปืนที่บังคับแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก5คนโดยนักศึกษากลุ่มนี้ได้เอามาใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดกลุ่มชายดังกล่าวต่อพลตำรวจโทชนะสิทธิ์วัฒนวรังกูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เนื่องจากถูกตำรวจใช้อาวุธปืนไล่ยิงจี้บังคับและทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บแต่ทางพลตำรวจโทชนะสิทธิ์ติดราชการจึงให้พันตำรวจเอกณฤชาสุวรรณลาภารองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6เป็นผู้มารับหนังสือแทนพร้อมกับเชิญตัวนักศึกษา5คนพร้อมพยานซึ่งเป็นผู้เสียหายอีก1คนเข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็ปักคำอย่างละเอียดค่ะทางด้านนักศึกษาทั้ง5คนนะคะก็ให้การว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ24นาฬิกาในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่3สาขารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรวม5คนแบ่งเป็นชาย4หญิง1ได้ขับรถไปซื้อดอกไ
เพื่อจะจัดงานสัมมนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเมื่อถึงสามแยกข้างสะพานสูงนะคะจู่ๆก็มีรถยนต์ฮอนด้าสีขาวค่ะขับเข้ามาปาดหน้ากระทันหันก็จึงตกใจแล้วก็หันไปบีบแตรไล่ต่อมารถยนต์คันดังกล่าวขับชนท้ายรถของนักศึกษาพร้อมกับมีเสียงปืนดังขึ้น4นัดจึงรีบขับรถหลบหนีแต่รถคันดังกล่าวก็ยังขับไล่ตามนะคะและยิงปืนใส่รถเป็นระยะจนล้อหลังข้างขวาเนี่ยแตกไปนะคะแตกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้จากนั้นชายคนขับรถคู่กรณีก็ลงจากรถใช้ปืนขู่บังคับให้ทั้งหมดเนี่ยลงจากรถบังคับให้นอนคว่ำกับพื้นนะคะจากนั้นก็มีชายอีกคนนึงตามมาสมทบก่อนที่จะช่วยกันทำร้ายร่างกายนะคะต่อมามีตำรวจสถานีตำรวจเมืองพิษณุโลกค่ะแต่งเครื่องแบบเต็มยศมาค้นรถของนักศึกษาปรากฏว่าไม่พบสิ่งกฎหมายสิ่งผิดกฎหมายใดๆก็จึงพาทั้งหมดเนี่ยไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะและนักศึกษาทั้งหมดก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจเมืองพิษณุโลกแต่กลัวคดีไม่คืบหน้าเพื่อนนักศึกษาก็จึงพากันมาร้องเรียนต่อผู้บัญชาการภาค6ดังกล่าวค่ะขณะที่พยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้การว่าวันเกิดเหตุถูกรถยนต์ของชายที่ทำร้ายนักศึกษาเฉียวบริเวณถนนเอกาทศรสจึงขับรถติดตามไปเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นรถคู่กรณีจอดอยู่จึงลงไปเจรจาแต่มีชายอีกคนนึงนะคะขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจสั่งไม่ให้ยุ่งเกี่ยวด้วยโดยที่ในมือก็ถือปืนอยู่ด้วยค่ะก็จึงกลับเข้าไปนั่งในรถเห็นเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เนี่ยรุมทำร้ายนักศึกษาอย่างชัดเจนโดยเหตุการณ์ทั้งหมดกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้ารถจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนทีเดียวก็จึงพร้อมที่จะเป็นพยานให้กับนักศึกษาทั้ง5คนที่ถูกทำร้ายด้วยค่ะก็ต้องทำการสอบสวนกันให้ละเอียดต่อไปค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ค่ะที่สะท้อนอะไรบางอย่างนะคะให้กับสังคมค่ะเรียกได้ว่านะคะโทสะโมหะนี่ก็ถือได้ว่ายับยั้งชั่งใจยากนะคะก็ต้องกลับไปหาคำพูดของพระอาจารย์แหละว่าต้องใช้สตินะคะต้องใช้สติในการดำเนินชีวิตใช้คำว่าดำเนินชีวิตเพราะชีวิตเราเดี๋ยวไปนู่นมานี่ทำนี่ทำนั่นนะคะพระอาจารย์เพราะไอ้เวลาเราคิดจากภายในสัญชาตญาณเนี่ยเราจะคิดด้วยความโกรธแต่ช่วงเรามีสตินี่เราเห็นตัวเองมาจากข้างนอกจะไม่เข้าข้างตัวเองจะเป็นกลางเห็นตามเป็นจริงโกรธก็โกรธครับแล้วเห็นตามเป็นจริงโกรธก็โกรธโกรธแล้วก็วางลงจะรู้ตัวโกรธใช่ค่ะแล้วรู้ว่าทำอะไรต่อไปค่ะนั่นแปลว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าการฝึกสตินี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะการฝึกสติพระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อโกรธก็จะรู้ตัวว่าโกรธโกรธแล้วก็วางลงค่ะนะคะไม่ไปสานต่อความโกรธนั้นใช่ค่ะค่ะเรามาต่อนะคะกันที่จังหวัดนะคะชัยภูมิค่ะชาวบ้านนะคะผวาฝูงสุนัขนะคะนับร้อยตัวค่ะที่เฝ้ากองขยะนะคะร้อนจัดค่ะเกิดอาการพิษสุนัขบ้าค่ะไล่กัดกินนะคะไก่นะคะของชาวบ้านค่ะบริเวณใกล้เคียงนะคะจนได้รับความเสียหายวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเร่งตรวจสอบค่ะและหาทางป้องกันบริเวณสถานที่ทิ้งกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยภูมินะคะเริ่มริมถนนทางหลวงชนบทค่ะเชื่อมทางเข้าหมู่บ้านกุนซวงนะคะโพน้อยในช่วงที่มีภาวะอากาศร้อนค่ะจัดขนาดนี้เริ่มมีนะคะฝูงสุนัขจรจัดนับร้อยตัวค่ะโผล่ออกมาจากกองขยะนะคะนอนตามถนนค่ะไล่กัดคนผ่านไปผ่านมานะคะผวาเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดค่ะและเข้าไปวิ่งกัดเป็ดไก่ชาวบ้านนะคะได้รับความเสียหายเดือดร้อนไปแล้วจำนวนมากค่ะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะไม่กล้าทำร้ายสุนัขเหล่านี้ค่ะเพราะกลัวจะถูกว่าข้อหาทารุณกรรมสัตว์ได้อีกวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเร่งช่วยด่วนทีค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกองขยะนะคะต่างก็พากันนะคะเริ่มหวาดผวาหวาดกลัวค่ะว่าหากใครหรือบุตรหลานเด็กเยาวชนในหมู่บ้านนะคะเกิดพลาดไปถูกสุนัขกลุ่มนี้กัดนะคะเกิดติดเชื้อพิษสุนัขบ้ารุนแรงตามมาอีกจำนวนมากนะคะจึงขอฝากวิงวอนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนี้ค่ะช่วยเร่งนะคะลงมาตรวจสอบค่ะและก็หาทางป้องกันนะคะปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย
ด้านนางบัวลาศรีกรมนะคะอายุ56ปีค่ะชาวบ้านกุนซวงนะคะเล่าว่าสุนัขที่กองขยะค่ะมีเป็นฝูงใหญ่มากนะคะนับร้อยตัวในปัจจุบันหากถ้าชาวบ้านนะคะลูกหลานเด็กในชุมชนใกล้เคียงถูกกัดจะเป็นอย่างไรเพราะในช่วงอากาศร้อนจัดนี้ค่ะสุนัขกลุ่มนี้นะคะเคยวิ่งเข้าไล่กัดชาวบ้านมาแล้วบ่อยครั้งนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาค่ะเมื่อมีสุนัขกลุ่มใหญ่วิ่งเข้ามาในบ้านนะคะแต่ละครั้งก็จะร้องตะโกนไล่และเรียกให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงมาช่วยไล่นะคะมือก็ถือไม้ไปด้วยเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นก็ไม่ได้อยากจะทำร้ายสัตว์นะคะก็กลัวว่าจะถูกข้อหาทารุณสัตว์เข้าไปอีกส่วนชาวบ้านที่เข้าผ่านมาขอพักกันส่วนชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมานะคะก็กลัวสุนัขกลุ่มนี้กัดค่ะเพราะสุนัขกลุ่มนี้นะคะไม่น่าจะเคยได้ฉีดยาหรือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาก่อนด้วยเช่นกันจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้เป็นการด่วนเลยค่ะเพราะชาวบ้านใกล้เคียงที่นี่นะคะต่างต้องอยู่กันอย่างหวาดผวากันหมดค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณวิรัตดวงแก้วนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิค่ะก็เป็นความเดือดร้อนของชาวจังหวัดชัยภูมิล่ะค่ะที่เป็นความเดือดร้อนที่เกิดจากสุนัขใช่ก็ไม่สามารถไปทำลายได้ด้วยนะคะก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาดังนั้นค่ะหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะก็ช่วยดูแลด้วยช่วยดูแลสอดส่องด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็กลัวว่าสุนัขเนี่ยจะเป็นพิษสุนัขบ้าถ้ากัดลูกหลานขึ้นมาแล้วช่วงนี้โรงเรียนก็ปิดเทอมด้วยนะคะ ปิดเทอมเด็กๆก็อยู่บ้านกันและยังมีสุนัขมากมายที่มาที่กองขยะมาหาอาหารมาหาอาหารนะคะก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดความเรียกว่าวุ่นวายหรือว่าถ้าใครถูกกัดขึ้นมาจะต้องไปฉีดยาอีกก็ยิ่งลำบากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันนะคะไปกันที่ทานน้ำใจค่ะทานน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสายลุมล้อมช่วยพลิกชีวิตเด็กหญิงฝาแฝดหัวใจทรหดทั้งเงินบริจาคทำบ้านให้ใหม่ชุดนักเรียนสารฝันให้เป็นพยาบาลตำรวจ AB นะคะกอดกันร่ำให้ตื้นตันใจค่ะจากกรณีชายวัยชราทนเห็นความลำบากของเพื่อนบ้านรุ่นหลานไม่ไหวแจ้งเรื่องร้องสื่อเป็นตัวกลางช่วยเด็กหญิงเอเด็กหญิงจันจิราและน้องบีเด็กหญิงจารุวรรณอุสายพี่น้องฝาแฝดวัย14ปีนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัยอยู่ที่บ้านเลขที่156หมู่7บ้านโนนเชือกโนนหนองลาดนะคะตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากต้องต่อสู้ชีวิตอย่างยากลำบากมานานถึง3ปีเนื่องจากบิดาและตายายได้เสียชีวิตไปขณะที่ผู้เป็นแม่ก็หนีหายไปทำงานที่กรุงเทพมหานครจึงทำให้ต้องดูแลกันเองในสภาพบ้านสังกะสีผุพังเสื้อผ้าก็หม่อมแหม่มอาศัยจับปลาขายและรับจ้างล้างจานประทังชีวิตท่ามกลางความเป็นอยู่ที่เสี่ยงภัยทุกค่ำคืนเพราะใกล้จะเข้าสู่วัยสาวเต็มตัวแล้วความคืบหน้าเมื่อวันที่23มีนาคมค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกไปทำให้มีหน่วยงานจากเอกชนหลายรายติดต่อเข้ามาขอช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกนะคะและสมทบต่อเนื่องมีหน่วยงานหลากหลายแห่งยื่นมือเข้ามาอาทินายชูเกียรติพรหมเดชไพบูลย์ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยทีมพนักงานค่ะยังมีนางอภิญญาก้อยทองหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นรวมถึงคณะครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยร้อยเอกสุภาลำเปียรองนายกองค์การบริหารบ้านขามนายนพพรปิติสุวรรณรัตน์ได้มารออยู่ก่อนแล้วนะคะเพื่อที่จะรอเยี่ยมที่บ้านพักเด็กสาวฝาแฝดคู่นี้และก็ได้สอบถามถึงการดำรงชีพการดำรงชีวิตทั้งที่ไม่มีผู้ปกครองค่ะนอกจากนี้ยังได้มีบุคคลต่างๆที่ทราบข่าวก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของใช้ประจำบ้านมาบริจาคให้กับเด็กสาวฝาแฝดไม่ขาดสายทีเดียวนะคะยังสร้างความตื้นตันใจให้กับเด็กหญิงฝาแฝดทั้งคู่จนกอดกันร่ำให้ด้วยความดีใจที่ไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังต่อไปอีกแล้วค่ะค่ะ
ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ใจบุญนะคะที่ช่วยฝาแฝดทั้งสองคนนี้ด้วยค่ะค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าบุญแบบด่วนๆนะคะบุญแบบด่วนๆแบบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยได้แบบได้ลาบด่วนๆโชคด่วนๆไหมคะพระอาจารย์ด้วยครับทำบุญด่วนก็ได้ลาบด่วนๆบุญด่วนๆด้วยครับค่ะพระอาจารย์บอกว่าทำบุญด่วนๆก็ได้โชคด่วนๆลาบด่วนๆนะคะก็ดีใจแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนในทานน้ำใจช่วยเหลือเด็กหญิงฝาแฝดคู่นี้ค่ะและส่วนท่านใดที่รับชมข่าวอยู่ค่ะฟังแล้วคิดว่าโอ้โหอยากช่วยบ้างก็ยังช่วยได้อยู่นะคะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการนำเสนอข่าวเที่ยงวันทำเที่ยงวันทันข่าววันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับพระอาจารย์สิริศักดิ์ทัตตสิรินะคะท่านเป็นอาจารย์สอนบาลีอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะขออนุโมทนาบุญขอบคุณค่ะและสำหรับการนำเสนอข่าววันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะและพบกับข่าวเที่ยงวันทำข่าวได้ใหม่ในวันเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเพลินพิสืบพาณิชย์และดิฉันณภสรครูกาญจนชัยกุลขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134